ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลโจ๊กเกอร์พร้อมซัดโคตะลั่นไม่มีอะไรจะเสีย RWS เดือดแน่ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @PK24 ครบจบทุกความมันพักยก24โจ๊กเกอร์ลั่นสู้ตายไม่มีอะไรจะเสียยั่วโคตะมาดวลกันก่อนปะทะเดือดในศึก RWS ราชดำเนิน1กรกฎาคมนี้คู่ชกพิเศษของรายการนี้จะเป็นการพบกันระหว่างโจ๊กเกอร์ไฟท์คลับผู้โด่งดังในการสู้สตรีทไฟท์หรือมวยข้างถนนจากเวทีไฟท์คลับไทยแลนด์เจ้าของสถิติไม่เคยแพ้ใครพบกับโคตะมิอุระนักมวยหน้าหล่อจากประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้จะเป็นการชกในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งแบบ3ยกอีกทั้งยังมีมวยคู่อื่นๆในรายการให้ได้ชมพร้อมปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากยังโอมทางโจ๊กเกอร์เปิดเผยว่าจะสู้อย่างเต็มที่เขาไม่มีอะไรจะเสียและต้องการคว้าชัยเพื่อลบคำสรรพนามที่ว่ามวยข้างถนนจะสู้มวยอาชีพได้อย่างไรซึ่งเขายังบอกอีกว่าภูมิใจที่ตัวเขามาถึงจุดนี้ได้นอกจากนี้โจ๊กเกอร์ยังมอบรูปภาพใส่กรอบอย่างดีให้กับโคตะซึ่งเป็นภาพที่โคตะร้องไห้ในไฟท์ที่แพ้ให้กับบัวขาวบัญชาเมฆเมื่อปีก่อนพร้อมกับบอกโคตะว่าก็ขอให้ซ้อมมาเต็มที่อย่าประมาทตนเองเพราะตนก็มีที่เด็ดอยู่ด้านโคตะกล่าวว่าตัวเขาไม่ได้มีแผนอะไรเป็นพิเศษขอสู้ให้เต็มที่และบอกว่าทั้งเขาและโจ๊กเกอร์ก็จะพยายามชกอย่างเต็มที่อีกทั้งยังกล่าวถึงโจ๊กเกอร์ที่โยยุเขาต่างๆนานาว่าสนุกดีครับถ้าพยายามสร้างซีนให้มันตื่นเต้นก็ขอบคุณมากครับสำหรับแฟนมวยสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ราชดำเนิน .com หรือสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง Workpoint ช่อง 23อย่าพลาดชมศึกนี้กันนะครับ